ันนี้ขอเสนอเรื่องราวของเล็กนกในฆ่าได้ย้ำไม่ได้ย้อนไปเมื่อ40ปีก่อนชื่อของเล็กนกในหนุ่มวัย34ปีโด่งดังไปทั้งประเทศก่อคดีสะเทือนขวัญบุกไปสังหารกำนันพลซึ่งเป็นกำนันทรงอิทธิพลคนหนึ่งของเมืองเพชรบุรีในขณะนั้นเป็นการบุกไปปลิดชีพถึงถิ่นเหตุการณ์เกิดในช่วงกลางวันท่ามกลางความตื่นตระหนกของชาวบ้านและผู้คนที่พบเห็นเหตุการณ์จำนวนมากการต่อสู้ด้วยอาวุธสงครามและอาวุธร้ายแรงบริเวณทุ่งกว้างบ้านบางกุลาต่อเนื่องไปถึงบ้านดอนนาลุ่มตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีระหว่างเล็กนกในกับฝ่ายสมุนของกำนันพลดำเนินไปอย่างดุเดือดเลือดพล่านมีผลให้มีผู้เสียชีวิตในการปะทะครั้งนั้นถึง7ศพรวมทั้งได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากเหตุการณ์ครั้งนั้นส่งให้ชื่อเล็กนกในโด่งดังทะลุฟ้าทะลวงดินในชั่วข้ามคืนเป็นข่าวพาดหัวในหน้าหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและส่วนกลางท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความบ้าดีเดือดของเล็กนกในกับพวกชนิดที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันใครจะรู้บ้างว่าเด็กหนุ่มตัวดำล่างสันทัดที่ถูกสังคมประนามว่าไอ้โจรใจเหี้ยมฆ่าคนเป็นว่าเล่นเหมือนผักปลาแท้จริงมีเหตุผลเป็นไปเป็นมาในเบื้องลึกเล็กนกในเป็นคนที่มีอุปลักษณ์นิสัยเป็นคนเรียบง่ายมาตั้งแต่เด็กไม่เคยละลานใครก่อนชาวบ้านมองว่าเล็กเป็นคนดีมีศีลธรรมบูชาความยุติธรรมและมีความกตัญญูรู้คุณไม่เคยข่มเหงรังแกใครก่อนชีวิตของเล็กนกในควรจะมีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติแต่เหตุการณ์บางอย่างในชีวิตบีบบังคับให้กลายเป็นเสือร้ายเส้นทางชีวิตดังต่อไปนี้จะขอร้อยเรียงเรื่องราวของเล็กนกในอดีตคนดังแห่งบ้านนาพันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีต้องขออภัยหากบางช่วงบางตอนไม่สามารถเปิดเผยชื่อจริงนามสกุลจริงของผู้ถูกพาดพิงบางคนได้กำนันไหนหรือนายแก้วเอี่ยมสะอาดวัย61ปีอดีตกำนันตำบลนาพันสามหลานชายของเล็กนกในย้อนเรื่องราวของผู้เป็นอาให้ฟังว่าเล็กนกในที่ตนเรียกติดปากว่าพี่เล็กเกิดที่หมู่6ตำบลนาพันสามอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีบิดามารดาชื่อนายเสานางแผ่วนกในเล็กนกในเป็นบุตรคนที่8ในจำนวนพี่น้อง12คนเป็นหญิง5คนชาย7คนในวัยเด็กเล็กนกในใช้ชีวิตเหมือนเด็กลูกทุ่งทั่วไปช่วยพ่อแม่ทำนาเลี้ยงเป็ดตามพื้นเพอาชีพของชาวนาพันสามมีนิสัยอบอ้อมอารีพูดจาอ่อนหวานมีเหตุมีผลจริงจังต่อการงานพูดอย่างไหนจะต้องทำอย่างนั้นตามวิสัยของนักเลงเมืองเพชรและที่สำคัญเล็กเป็นคนรักพี่รักน้องจนเป็นที่รักใคร่ของพ่อแม่และญาติมิตรทั่วไปนอกจากนี้เล็กยังมีพรสวรรค์ด้านเสียงเพลงเป็นพิเศษชอบร้องเพลงลูกทุ่งแนวสุรพลสมบัติเจริญแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเงาเสียงของสุรพลก็ว่าได้มีงานวัดหรืองานอะไรในหมู่บ้านเล็กมักจะถูกเชิญให้ขึ้นไปร้องเพลงบางครั้งเขาก็ทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำงานเล็กนกในเคยตั้งวงดนตรีเล็กๆมีชื่อว่ารวมมิตรศิลปินรับจ้างแสดงในงานต่างๆกระทั่งอายุย่างเข้าปีที่27ขณะชีวิตการทำงานในโครงการชลประทานเพชรบุรีและวงการเพลงของเล็กกำลังจะรุ่งโรจน์เล็กต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากเรื่องเล็กๆเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตถึงกับต้องฆ่ากันศพแล้วศพเล่ามันเกิดขึ้นช่วงที่เล็กนำคณะวงดนตรีไปแสดงที่ตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีมีไอ้หนุ่มในหมู่บ้านนาพันสามที่มีนามสมมติว่ามอมาติดพันกับแต๋วนางสาววงเดือนทองมารีหรือมารีลาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเล็กนกในและเป็นหางเครื่องในวงดนตรีของเล็กด้วยไอ้มอติดตามไปชมการแสดงที่หาดเจ้าสำราญขณะที่วงดนตรีกำลังแสดงอยู่นั้นไอ้มอได้เขียนจดหมายไปหาแต๋วบนเวทีและเมื่อเล็กทราบก็ไม่พอใจลุงเช้าได้ไปต่อว่าไอ้มอที่บ้านซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเป็นเหตุให้นายวอนามสมมุติซึ่งเป็นบิดาของนายมอที่เห็นเหตุการณ์รู้สึกไม่พอใจเดินเข้ามาชกต่อยเล็กจนล้มลุกคลุกคลานแต่เรื่องมันไม่จบเพียงเท่านี้นายวอที่ยังผูกใจเจ็บอยู่ได้ไปหานายผันเอี่ยมสะอาดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลนาพันสามซึ่งเป็นบิดาของกำนันแก้วและตามศักดิ์ก็เป็นอาของเล็กนกในเพื่อขอให้จัดการกับเล็กให้เด็ดขาดแต่ผู้ใหญ่ผันปฏิเสธทำให้นายวอไม่พอใจพร้อมกล่าวอาฆาตว่าหากผู้ใหญ่ไม่จัดการให้ผมผมจะจัดการกับไอ้เล็กเองก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นนายวอได้เดินทางไปหากำนันทอเป็นกำนันตำบลนาพันสามขอให้ช่วยจัดการกับเล็กกำนันทอไม่พอใจผู้ใหญ่พันเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
จึงได้ตอบตกลงช่วยเหลือทันทีและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของวันที่2มีนาคมปี2512นายแก้วผู้เล่าเหตุการณ์ขณะนั้นมีอายุเพียงแค่11ปีนายผันเอี่ยมสะอาดนายผ่องหรือน้อยนกในและนายสุนทรหรือพรามกลิ่นเหล็กวัย19ปีพี่ชายกับหลานชายร่วมสายโลหิตของเล็กกำลังนอนเฝ้าเป็ดไร่ทุ่งอยู่ที่ลานทุ่งนาบ้านป่าขาดตำบลท่าแล้งอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้มีคนร้ายจำนวน9คนมีอาวุธครบมือมีทั้งปืนสั้นและปืนยาวเดินลัดเลาะทุ่งนาเข้ามาหวังจะถล่มเล็กนกในให้แหลกลานแต่บังเอิญในขณะนั้นเล็กไม่ได้อยู่ที่เล้าเป็ดเราไปนอนที่บ้านพักชลประทานซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ2กิโลเมตรเมื่อไม่เจอเล็กหนึ่งในกลุ่มคนร้ายก็ตะโกนว่าในเมื่อไอ้เล็กไม่อยู่ใครตัวดำยิงทิ้งให้หมดหลังสิ้นเสียงคนร้ายกลุ่มนั้นได้ใช้อาวุธปืนถล่มยิงนายน้อยและนายสุนทรเสียชีวิตคาที่จากนั้นกลุ่มคนร้ายได้เรียกนายผันออกมานั่งคุยที่เตียงไม้ไผ่อยู่สักพักก่อนที่นายผันกับนายแก้วนอนคว่ำหน้าลงมีเสียงปืนดังขึ้น3นัดตอนนั้นนายแก้วยังไม่รู้ว่านายผันถูกยิงและพอกลุ่มคนร้ายเดินหายไปท่ามกลางความมืดก็พบว่านายผันถูกยิงเสียชีวิตตามไปอีกคนแล้วนับว่าเป็นภาระที่ปุถุชนยากจะทนทานได้เมื่อเล็กนกไหนทราบว่าพี่ชายร่วมสายโลหิตและหลานชายถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดทารุณเพราะตนเป็นต้นเหตุแต่เพียงคนเดียวเล็กสืบรู้ว่าใครบ้างที่ร่วมขบวนการสังหารบุคคลอันเป็นที่รักของเขาในครั้งนี้จึงพยายามขอร้องขอความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคนั้นเพื่อให้ตามจับกลุ่มฆาตกรมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองแต่ก็ไร้ผลต่อมาอีกไม่กี่ปีเล็กต้องสูญเสียพี่ชายอันเป็นที่รักไปอีกหนึ่งคนเมื่อนายผวนนกในพี่ชายร่วมสายโลหิตถูกนายฉลองชาวบ้านบางทะลุยิงเสียชีวิตในงานยกช่อฟ้าวัดโพพระในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเล็กรู้สึกคับแค้นใจอย่างมากญาติมิตรต้องล้มตายเพราะคู่อริแต่ตัวเองนั้นทำอะไรได้ไม่มากเพราะต้องคอยระวังภัยจากการตามล่าสังหารเพื่อปิดปากจากบุคคลในวงการราชการและกลุ่มอิทธิพลเถื่อนในขณะนั้นเมื่อชีวิตถูกกดดันและไม่ได้รับการเหลียวแลให้ความเป็นธรรมจากผู้รักษากฎหมายบ้านเมืองเห็นว่าไม่มีมาตรการใดจะรักษาชีวิตของเขาเองให้ปลอดภัยต่อไปได้เล็กจึงตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานบ้านช่องทิ้งพ่อแม่พี่น้องที่เขารักใคร่โดยไปสมัครเป็นทหารพรานเพื่อไปรบในประเทศลาวสังกัดกองรบพิเศษอยู่ใต้บังคับบัญชาของพลโทวิทูลยศวัตรทุกเวลานาทีที่ผ่านไปหัวอกของเล็กฝังแน่นด้วยความอาฆาตแค้นขณะไปรบอยู่ในประเทศลาวก็จะคอยเงี่ยหูฟังข่าวทางบ้านเสมอครั้งใดมีโอกาสกลับมาเยี่ยมบ้านจะลักลอบขนอาวุธปืน M16 ลูกระเบิดสังหารและอาวุธร้ายแรงชนิดต่างๆนำมาสะสมไว้เพื่อเตรียมการล้างแค้นและจากนั้นไม่นานกำนันเที่ยงถูกยิงเสียชีวิตที่ถนนลูกลังบ้านนาขรูตำบลนาพันสามส่วนนายวอถูกยิงที่บ้านพักของตนเองและนายฉลองถูกตามไปยิงเสียชีวิตถึงถิ่นที่บ้านบางทะลุและอีกหลายศพที่อยู่ในเป้าสังหารของเล็กนกในได้ถูกชำระบัญชีแค้นอย่างสาสมทุกสายตาพุ่งเป้าไปที่เล็กนกในและก็ถูกขึ้นบัญชีดำเรียกได้ว่าเป็นอาชญากรคนสำคัญที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการตัวอย่างมากในเวลานั้นหลังจากตามสาสางบัญชีแค้นแล้วเล็กได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะรับกรรมตามกฎหมายบ้านเมืองและตั้งใจว่าวันใดที่ได้รับอิสรภาพจะอุทิศตนบวชให้พ่อให้แม่อาศัยธรรมะเป็นที่พึ่งในชีวิตตราบชั่วชีวิตเท่าอายุไขแต่ความฝันของเล็กต้องล่มสลายเมื่อนายเทียบอัมพันทองชาวบ้านบางกุลาที่เคยเป็นเพื่อนร่วมตีไก่มาด้วยกันมาขอแรงให้เล็กไปสังหารกำนันพลกำนันตำบลหาดเจ้าสำราญเนื่องจากขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจบางอย่างด้วยความที่เล็กเป็นคนรักเพื่อนจึงตอบตกลงทันทีช่วงสายของวันที่4สิงหาคมปี2518ขณะที่เล็กพร้อมด้วยนายเปื่อนโพบำรุงนายอัมพรพรามมณีนายอเนกหรือขอดเอี่ยมสะอาดนายลาภพรทวีนายศักดิ์เพชรสุวรรณนายแจ่มทองมารีนายมั่นศรีสุขใสนายธรรมไม่ทราบนามสกุลและนายเทียบอัมพันทองกำลังดักซุ่มรอสังหารกำนันพลที่สวนสัตว์บริเวณคลองหัวตาลหมู่ที่6บ้านบางกุลาตำบลหาเจ้าสำราญกำนันพลพร้อมด้วยนายสมโพธนายชาญอดีตผู้ใหญ่บ้านบางกุลาและนายพลอยพร้อมด้วยลูกน้อง 3-4 คนได้เดินทางออกจากบ้านพักเพื่อจะไปเอารถยนต์ที่จอดไว้ข้างโรงน้ำแข็งริมชายทะเลหาเจ้าสำราญเมื่อกลุ่มของกำนันพลเดินมาถึงที่เกิดเหตุเล็กกับพวกได้กระหน่ำยิงกำนันพลกับนายสมโพธเสียชีวิตคาที่นายชาญหลบหนีไปได้ส่วนนายพลอยและพวกได้ใช้อาวุธปืนไล่ยิงตอบโต้กลุ่มของเล็กนกใน
จนมาถึงบริเวณชายทุ่งระหว่างบ้านดอนตะพุกกับดอนนาลุ่มหมู่ที่7ตำบลหาเจ้าสำราญเป็นเหตุการณ์ดวลปืนไล่ล่าชีวิตกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเพชรบุรีสนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีและตำรวจพลล่มกว่า100นายพร้อมเฮลิคอปเตอร์ติดปืนกลมาสนับสนุนเข้าปิดล้อมเพื่อจับกุมเล็กนกในกับพวกแต่เล็กไม่ยอมจำนนง่ายๆแม้ตกอยู่ในวงล้อมของเจ้าหน้าที่เกิดการยิงปะทะกันอย่างดุเดือดทั้ง2ฝ่ายใช้อาวุธสงครามนานาชนิดทั้ง M79 M72 และ M16 ยิงตอบโต้กันสนั่นลั่นทุ่งที่เกิดเหตุเหมือนแดนสงครามขณะตกอยู่ในภาวะคับขันเล็กนกในนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหลวงพ่อตุ้มพระเกจิอาจารย์วัดห้วยเสือที่เล็กให้ความเคารพนับถือภาวนาอยู่สักครู่ได้มีร้อยตำรวจเอกบัญชาบุญรัตน์พันธ์รองผู้บังคับการกองเมืองปลดอาวุธประจำกายเดินถือคนละโขงเข้าไปหาเล็กนกในเพียงคนเดียวเรียกกล่อมให้เล็กกับพวกยอมมอบตัวถ้ายอมก็ขอให้ยิงปืนขึ้นฟ้า1นัดเล็กก็ยิงปืนขึ้นฟ้า1นัดตามคำบอกและร้อยตำรวจเอกบัญชาก็ได้พูดต่อไปว่าถ้าจะให้เข้าไปหาให้ยิงปืนขึ้นอีก1นัดเล็กก็ยิงปืนขึ้นอีก1นัดจากนั้นร้อยตำรวจเอกบัญชาได้เดินเข้าไปหาเล็กยอมวางอาวุธและเดินออกมามอบตัวพร้อมก้มลงกราบเท้าล่ำไห้ระบายความคับแค้นออกมาร้อยตำรวจเอกบัญชาเกาะไหล่เล็กและพูดทั้งน้ำตาว่าผมเห็นเล็กถูกรังแกผมก็ทนไม่ได้เหมือนกันวันนี้ถ้าเล็กตายผมก็ยอมตายด้วยนายแก้วเล่าว่าถ้าวันนั้นท่านรองบัญชาเข้าไปช้า20นาทีเล็กต้องถูกยิงถล่มเละอย่างแน่นอนเพราะทางการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดปืนบินจากหัวหิน1ลำและกำลังตำรวจพลล่มอีก1ชุดกะที่จะขยี้เล็กกับพวกไม่ให้เหลือซากแต่ดวงเล็กยังไม่ถึงที่ตายหลังการมอบตัวของเล็กนกในเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่ยึดอาวุธสงครามร้ายแรงได้จำนวนมากทั้งยังพบศพผู้เสียชีวิตจากการประทะกันทั้ง2ฝ่ายโดยผู้เสียชีวิตฝ่ายเล็กมีนายเทียบนายแจ่มนายมั่นและนายธรรมส่วนฝ่ายกำนันพลมีกำนันพลนายสมโภชและนายพลอยนอกจากนี้ในเหตุการณ์เดียวกันยังมีนายประเสริฐพลายเผือกผู้ขับรถโดยสารสายเพชรบุรีหาเจ้าสำราญถูกยิงที่คิวรถเมย์กลางตลาดย่านชุมชนในเวลากลางวันสาเหตุมาจากนายประเสริฐได้พาเล็กนกในกับพวกไปยิงกำนันพลและนายเยื้อนกลิ่นนิรันดร์ถูกยิงตายที่บ้านบางกุลาโทษฐานในที่พักพิงแก่เล็กนกในต่อมาวันที่8สิงหาคมปี2518เวลาประมาณ8โมงเช้าพนักงานสอบสวนสภ.เมืองเพชรบุรีพร้อมด้วยกองกำลังได้นำตัวนายเล็กนายเปื่อนนายอัมพรนายอเนกนายลาบและนายศักดิ์รวม6คนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีวันที่26มีนาคมปี2519เล็กนกในกับพวกถูกศาลพิพากษาประหารชีวิตถูกนำตัวเข้าไปอยู่ในแดนประหารเรือนจำบางขวางกรุงเทพ8เดือนต่อมาศาลอุทธรพิพากษาลดโทษเหลือจำคุกคนละ100ปีและศาลฎีกาตัดสินยืนตามศาลอุทธรเล็กถูกนำตัวไปขังที่เรือนจำลาดยาวอีก6เดือนก่อนถูกย้ายไปขังที่เรือนจำกลางลาดบุรีเล็กนกในชดใช้กรรมในเรือนจำกลางราชบุรีนานกว่า12ปีได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2530ขณะที่เล็กนกในมีอายุ46ปีญาติพี่น้องและบรรดาชาวบ้านนับร้อยไปคอยเล็กกับพวกที่หน้าเรือนจำนำขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังบ้านนาพันสามทันทีหลังพ้นโทษเล็กนกในประกาศไม่ขอเป็นมือเป็นเท้าให้ใครต่อมาก็ได้รับเลือกจากชาวบ้านให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลนาพันสามแทนนายบ่ายพวงบุปผาที่เกษียณอายุวันศุกร์ที่13พฤศจิกายนปี2535เล็กนกในถูกพรทิพย์อ่วมอุ่มอายุ25ปีนักเลงรุ่นน้องซึ่งเป็นชาวตำบลนาวุ้งยิงด้วยปืน M16 จ่อหน้าผากสมองกระจายคาที่เหตุเกิดที่บางทุ่งนาบ้านนาไซหมู่ที่3ตำบลนาวุ้งอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีส่วนนายพรทิพย์เพ่นหายไปในพงหญ้าท่ามกลางความมืดรุ่งเช้าพันตำรวจเอกพิสิทธิ์คำแน่นผู้กำกับการสภ.เมืองเพชรบุรีพันตำรวจโทชวลิตไพรีสารวัตรใหญ่สั่งระดมตำรวจมือดีจาก7อำเภอปูพรมค้นหาตัวแต่ไม่พบร่องรอยของนายพรทิพย์แม้แต่น้อยจึงเป็นที่มาของการปลิดชีพเล็กนกในเรื่องราวของเล็กนกในเป็นอีกหนึ่งตำนานของมือปืนเมืองเพชรเรื่องราวดีๆจากทีมข่าวเพชรภูมิ
ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ